สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะคะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้เราพาเที่ยวนะคะตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราบินตรงจากเมืองกราสรัสไตเออร์มักเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศออสเตรียใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเศษก็ถึงเมืองเบอร์ลินนะคะด้วยสายการบินออโรวิงซึ่งการเดินทางก็ตรงตามเวลาตามการเวลาการบินค่ะทริปนี้เป็นทริปเดินทางคนเดียวมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าที่เมืองแฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่าเรานัดเจอกันที่กรุงเบอร์ลินแล้วก็จะเที่ยวกรุงเบอร์ลินสักหนึ่งคืนแล้วก็ค่อยขับรถเลยไปบ้านที่แฮนโนเวอร์คุณลุงคุณป้าก็เยอะมากแล้วนะคะแต่ก็ยังใจดีอาสาที่ขับรถเที่ยวนะคะแล้วก็นำเสนอกรุงเบอร์ลินนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกันค่ะตามมาดูกันนะคะเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศในโซนยุโรปนะคะแล้วก็มีทั้งหมด16รัฐด้วยกันเมืองหลวงของเยอรมนีก็คือกรุงเบอร์ลินซึ่งมีประชากรในเขตเมืองประมาณ 3.4 ล้านคนเป็นศูนย์กลางของเขตนครเบอร์ลินนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ในสหภาพยุโรปเบอร์ลินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรปในด้านการเมืองวัฒนธรรมการสื่อสารมวลชนและวิชาการต่างๆทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีปพื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลากหลายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์บริษัทด้านการสื่อการบริการสิ่งแวดล้อมและศูนย์บริการศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้าต่างๆแถวนี้เป็นย่านนักท่องเที่ยวนะคะ Friedrich der Großeซ้ายมือเป็นโรงแรมอัตลอนนะคะเป็นโรงแรมที่แพงมหานครแห่งนี้เป็นบ้านของมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยการแข่งขันกีฬาออเคสตราพิพิธภัณฑ์และบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมากภูมิทัศน์นครและมรดกทางประวัติศาสตร์ของกรุงเบอร์ลินทำให้ถูกนิยมใช้เป็นฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์นครแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของเทศกาลสถาปัตยกรรมที่หลากหลายศิลปะร่วมสมัยและแนวทดลองต่างๆชีวิตกลางคืนและคุณภาพชีวิตในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมาเบอร์ลินได้วิวัฒนาการไปสู่จุดรวมของปัจเจกชนและศิลปินหนุ่มสาวมากมายหลากหลายจากทั่วโลกนะคะที่ถูกดึงดูดด้วยวิถีชีวิตแบบเสรีและจิตวิญญาณแห่งการเวลาร่วมสมัยในคริสตศตวรรษที่20หลังสงครามโลกครั้งที่2เมืองเบอร์ลินได้ถูกแบ่งเป็น2ส่วนระหว่างปีค.ศ.1949ถึง1990คือเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกฝั่งตะวันออกปกครองด้วยสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียนั่นเองนะคะส่วนฝั่งตะวันตกปกครองด้วยสหรัฐอเมริกาหรือแล้วก็สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสซึ่งในช่วงแรกๆการแบ่งเขตเป็นไปอย่างไม่เคร่งครัดนักนะคะประชาชนของทั้งสองฝั่งสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้จนกระทั่งสงครามเย็นถึงจุดตึงเครียดรัฐบาลเบอร์ลินตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นเมื่อ13สิงหาคศ1961ล้อมรอบกรุงเบอร์ลินตะวันตกโดยตัดขาด2ฝั่งของเมืองออกจากกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงที่เยอรมนียังถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศประเทศเยอรมนีตะวันออกคือเอาเบอร์ลินตะวันออกเป็นเมืองหลวงของตนนะคะส่วนเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีตะวันตกก็คือเมืองบอนหลังจากการรวมประเทศเมื่อวันที่3ตุลาปี1990เบอร์ลินก็กลับมาเป็นเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งรถเก่าๆนะคะเก๋ไก๋ทั้งนั้นเลยดูเป็นนายทหารของประเทศรัสเซียนะคะและอีกฝั่งหนึ่งเป็นของอเมริกันภูมิศาสตร์ของกรุงเบอร์ลินนะคะตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศเยอรมนีโดยห่างจากทางตะวันตกของพรมแดนประเทศโปแลนด์ประมาณ70กิโลเมตร
ภูมิประเทศของเบอร์ลินนั้นถูกกัดเซาะให้เป็นอย่างปัจจุบันโดยทาน้ำแข็งระหว่างยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดภูมิทัศน์ของนครเบอร์ลินปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากบทนำของมันเองในประวัติศาสตร์เยอรมนีในคริสตศตวรรษที่20รัฐบาลแห่งชาติแต่ละชุดก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในเมืองแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กรุงเบอร์ลินได้ถูกทำลายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดหลายครั้งอาคารเก่าหลายหลังที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวก็ได้ถูกรื้อถอนในคริสตศักราชที่1950และ1960ทั้งในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกการรื้อถอนดังกล่าวจำนวนมากมายริเริ่มโดยโครงการสถาปัตยกรรมระดับเทศบาลเพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจและถนนสายหลักประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเหมือนของกรุงเบอร์ลินได้ก่อร่างสร้างสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของเมืองแห่งนี้ภูมิอากาศของกรุงเบอร์ลินนะคะมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทรอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของเบอร์ลินอยู่ที่ 9.4 องศาเดือนที่อบอุ่นที่สุดก็คือเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาโดยมีอุณหภูมิระหว่าง 16.7 ถึง 17.9 องศานะคะและหนาวที่สุดในเดือนธันวามกราและก็กุมภาอยู่ที่ติดลบ 4 ถึง 1.2 นะคะพื้นที่สิ่งปลูกสร้างของเบอร์ลินนั้นสร้างสภาพอากาศประจำถิ่นความร้อนจะถูกกักเก็บไว้ในอาคารต่างๆและอุณหภูมิในเมืองอาจจะสูงกว่าบริเวณรอบๆอยู่ที่4องศาเพราะฉะนั้นถ้าหากใครมาเที่ยวกรุงเบอร์ลินนะคะเดือนที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือช่วงมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาอุณหภูมิอยู่ที่ 16.7 ถึง 17.9 กำลังดีมากเลยค่ะสถาปัตยกรรมหอกระจายภาพเบอร์ลินหรือแฟนเซสตวมที่อเล็กซานเดอร์พลัสในเขตมิตเตอร์สูงอยู่ที่368เมตรเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับ2ในสหภาพยุโรปสร้างในปีค.ศ. 1969สามารถมองเห็นหอนี้ได้จากทุกเขตศูนย์กลางของเมืองในหอที่ระดับความสูง204เมตรก็จะมีชั้นสังเกตการมุมสูงซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองได้ จากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของถนนคาร์ลมาร์กอัลลีซึ่งทอดตัวไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งคอยเตือนให้ระลึกถึงอดีตอยู่เสมออาคารเหล่านี้ได้ออกแบบในแนวคลาสสิกสังคมนิยมของยุคสตาลินติดกับพื้นที่หอกระจายภาพนั่นก็คืออาคารที่ว่าการที่มีชื่อว่าโรสเซตราสเฮาส์ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอิฐแดงนะคะแล้วก็ด้านหน้าของที่ว่าการเมืองมีน้ำพุเนปจูนซึ่งเป็นน้ำพุที่ประดับด้วยฉากจากตำนานเทพกรนำส่วนการปกครองของเยอรมนีนะคะกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเป็นเมืองที่อยู่ของประธานาธิบดีแห่งเยอรมนีซึ่งมีที่อาศัยอย่างเป็นทางการที่วังชลอสเบลวูตั้งแต่การรวมประเทศเยอรมนีเมื่อครั้งวันที่3ตุลาคมค.ศ.1990เบอร์ลินก็กลายเป็นหนึ่งใน3นครรัฐเคียงคู่กับฮัมบูร์กและก็เบรเมนในทั้งหมด16รัฐของเยอรมนีคณะมนตรีสหพันธ์หรือว่าบุนเดสราสเป็นตัวแทนของรัฐสหพันธ์บุนเดสแลนเดอร์ทั้งหลายของเยอรมนีและมีที่ตั้งอยู่ที่ทำเนียบเฮเรนเฮาส์นะคะซึ่งเคยเป็นสภาขุนนางรัสเซียในอดีตกระทรวงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนรวมถึงกรมเล็กๆก็ยังตั้งอยู่ที่เมืองบอนซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเยอรมนีตะวันตกสหภาพยุโรปได้ลงทุนในหลายโครงการภายในเมืองเบอร์ลินโดยส่วนใหญ่แล้วแผนงานด้านสาธารณูปโภคการศึกษาและสังคมจะได้ทุนสนับสนุนร่วมจากงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเชื่อมแน่นของ EU ในด้านวัฒนธรรมเบอร์ลินก็จะมีชื่อเสียงเรื่องสถาบันด้านวัฒนธรรมที่มีจำนวนมากมายเบอร์ลินก็จะมีสภาพแวดล้อมศิลปะที่หลากหลายมากมีหอศิลป์หลายร้อยแห่งทุกปีก็จะมีการจัดงานอาร์ตฟอรัมงานแสดงศิลปะนานาชาติซึ่งเน้นที่ศิลปะร่วมสมัย
ศิลปินเยอรมันและนานาชาติรุ่นใหม่ๆก็คงย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองนี้และเบอร์ลินก็ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมป๊อปและยุทธ์คัลเจอร์ของยุโรปด้านสาธารณูปโภคเบอร์ลินได้พัฒนาระบบคมนาคมและระบบจ่ายพลังงานที่ซับซ้อนตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2หลังจากสงครามโลกเบอร์ลินตะวันตกถูกตัดขาดออกจากดินแดนโดยรอบและจำเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้วยตัวเองในระหว่างนั้นเองรัฐบาลของเยอรมนีตะวันออกก็ได้ก่อสร้างทางรถไฟและทางหลวงเพื่อให้การจราจรอ้อมเบอร์ลินตะวันตกไปได้การกลับมารวมกันของเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกก็ได้นำไปสู่การรวมกันของระบบคมนาคมและระบบจ่ายพลังงานของเบอร์ลินเข้ากับระบบของเขตรอบๆอีกครั้งหนึ่งการคมนาคมของเบอร์ลินนะคะระบบขนส่งมวลชนภายในเบอร์ลินประกอบด้วยเอสบานก็คือรถไฟเขตเมืองซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเอสบานเบอร์ลินและรถไฟใต้ดินก็คืออูบานรถรางก็สตราเซนบานรถเมล์แล้วก็เรือข้ามฟากซึ่งดำเนินการโดยบริษัทระบบขนส่งเบอร์ลินหรือเบฟาวเกเอสบานนั้นส่วนใหญ่วิ่งอยู่เหนือดินส่วนอูบานส่วนใหญ่วิ่งอยู่ใต้ดินสตราเซนบานหรือรถรางนั้นเกือบทั้งหมดจะวิ่งอยู่ในเขตตะวันออกของเมืองรถเมล์ให้บริการเชื่อมเขตรอบนอกเข้ากับใจกลางเมืองและเชื่อมเอสบานอูบานขนส่งมวลชนแทบทุกชนิดยกเว้นเรือข้ามฟากบางสายใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้ก่อนหน้านี้เบอร์ลินมีท่าอากาศยานที่รองรับการสัญจรทางอากาศทั้งสิ้น3แห่งด้วยกันก็คือท่าอากาศยานแชมเปลโฮฟท่าอากาศยานเทเกลแล้วก็ท่าอากาศยานโชเนนเฟลอย่างไรก็ตามหลังการเปิดบริการของท่าอากาศยานเบอร์ลินแลนเดนบวร์กท่าอากาศยานทั้ง3แห่งก็ได้เลิกให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบันหากใครสนใจท่องเที่ยวในโซนยุโรปประเทศเยอรมนีก็เป็นอีกประเทศนึงที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีก็คือกรุงเบอร์ลินเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ความเจริญและการคมนาคมที่สะดวกสบายเท่านั้นเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยศิลปะร่วมสมัยมากมายการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับรางวัลด้านการออกแบบและการท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเช่นเกาะพิพิธภัณฑ์ประตูบรันเดนบวร์กกำแพงเบอร์ลินมหาวิหารเบอร์ลินและพระราชวังชาร์ลอตต์แทนบวร์กเป็นต้นอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเสรีภาพอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกและครอบคลุมหลายเส้นทางโดยสถานีใหญ่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อจะอยู่ที่สถานีเบอร์ลินเซ็นทรัลสเตชันจัดเป็นสถานีขนส่งกลางประจำเมืองและอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีอเล็กซานเดอร์พลัสที่เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองทางด้านตะวันออกเรามาดูสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบอร์ลินนะคะซึ่งถ้ามาเยือนแล้วไม่ควรพลาดนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีประตูบรันเดนบวร์กหรือว่าบรันเดนบวร์กเกตซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองเบอร์ลินและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่เป็นฉากหลังของประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายมานับร้อยปีไม่ว่าจะเป็นในยุคสงครามยุคแบ่งแยกประเทศจนถึงวันรวมชาติของเยอรมนีจึงได้ชื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและสันติภาพต่อมาก็จะเป็นเยอรมันบุนเดสทากเป็นรัฐสภาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรัฐสภายุคใหม่สุดไฮเทคด้วยโดมแก้วอัจฉริยะด้านบนที่ตัวกระจกสามารถปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศได้นอกจากจะได้เห็นวิว360องศาอันน่าตื่นตาตื่นใจของเมืองเบอร์ลินแล้วยังสามารถมองลงไปยังสภาด้านล่างได้อีกด้วยซึ่งเป็นการออกแบบอาคารที่แฝงด้วยความโปร่งใสในการบริหารประเทศอีกจุดหนึ่งก็คือเช็คพอยต์ชาลีเป็นด่านผ่านพรมแดนในยุคแบ่งแยกประเทศเยอรมนีในอดีตเป็นสถานที่ที่เคยตกอยู่ในช่วงสงครามเย็นและเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกือบก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3แต่ในปัจจุบันกลายเป็นย่านท่องเที่ยวสุดคึกคักและพลุกพล่านเต็มไปด้วยอาคารร้านค้าสองข้างทางท่ามกลางการจำลองด่านธงชาติป้ายประกาศและแผงกระสอบทรายกันกระสุนไว้ตรงที่เดิมพร
ร้อมนักแสดงที่ใส่ชุดทหารประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศในยุคนั้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเรียบร้อยค่ะ off on off off วันนี้จบแล้วนะคะทริปเบอร์ลิน hop on hop off hop on off off สนุกมากค่ะสวยงามค่ะสวยงามบ้านเมืองสวยงามมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะ Thank you.